คนส่วนใหญ่ที่ปิดการขายผิดพลาดเพราะคุณไปปิดกันที่ฟังก์ชันฟีเจอร์ของตัวสินค้าครับคุณไม่ได้ปิดการขายที่เบเนฟิตหรือประโยชน์ของสินค้านั้นผมยกตัวอย่างนี้ครับสมมุติว่าเครื่องซักผ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลาซัก30นาทีแต่เครื่องซักผ้าของคุณเนี่ยใช้เวลาซักเพียงแค่10นาทีครับคำถามคือคุณจะขายอะไรครับคุณไม่ได้ขายว่าเครื่องซักผ้าคุณมีความเร็วในการซักแค่10นาทีแต่คุณต้องขายความสุขของ20นาทีที่เหลือครับว่า20นาทีที่เหลือเนี่ยคุณมีความสุขกับการไปเล่นกับลูก20นาทีที่เหลือเนี่ยคุณมีความสุขกับการสามารถนั่งพักผ่อนดูทีวีจิบชาสบายสบาย20นาทีที่เหลือเนี่ยคุณสามารถเอาไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นได้ครับนี่แหละครับคือการขายคุณไม่ได้ขายที่ตัวฟีเจอร์ของสินค้าครับโอ้โหมันมีมอเตอร์ที่มันหมุนเร็วกว่า3เท่ามันสามารถทำให้ซักเร็วขึ้นได้แต่คุณต้องขายประโยชน์ทางด้านจิตใจของสินค้านั้นถ้าเกิดคุณจะขายบ้านอย่างเงี้ยครับคุณไม่ได้ขายว่าบ้านเนี่ยโหมันเป็นยังไงแต่คุณขายความสุขอันเกิดจากการอยู่ในบ้านนั้นครับถ้าคุณตีโจทย์นี้แตกแล้วก็ปรับวิธีการขายใหม่คุณขายอะไรก็ขายได้ครับ